เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องอาจารย์เสก 5.0 กันนะครับมีสิทธิพิเศษนะครับรออยู่เพียบนะครับรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในเชิงลึกนะครับรวมถึงคลิปในเรื่องของจิตคลื่นพลังงานในแนววิทยาศาสตร์นะครับที่น่าสนใจนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านมาณที่นี้สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความตึงเครียดนะครับระหว่างรัสเซียกับชาติเนโต้นะครับก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้แผ่วเลยนะครับนั้นมาดูสถานการณ์นะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่ากำลังจะมีการซ้อมรบใหญ่นะครับที่ชื่อว่านะ Steadfast Defender 2024นะครับข่าวแปลต่างประเทศนะครับว่าการเตือนอันน่าสะพรึงของพันธมิตรปูตินเหนือเกมสงครามเนโต้นะครับการซ้อมรบนะสำหรับความขัดแย้งทางอาวุธเกมสงครามนะครับผู้ปกป้องที่แน่วแน่ของเนโต้หลอนรัสเซียเนโต้นะครับกำลังเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการปะทะกับรัสเซียพันธมิตรนะครับปูตินกล่าวบรรดาความตึงเครียดนะครับคุกรุ่นระหว่างรัสเซียและเนโต้นะครับภายหลังการพูดคุยทหารนะครับของมาครงเลขาธิการนะครับสภาความมั่นคงของรัสเซียนะครับโบกธงห่วงกังวลนะครับเหนือเกมสงครามของเนโต้พันธมิตรของวลาดิเมียร์ปูตินนะครับกล่าวหาเนโต้นะครับของการซ้อมรบ1นะของการปะทะทางกำลังอาวุธนะกับรัสเซียเขาได้กล่าวว่านะครับการซ้อมรบทางทหารล่าสุดของเนโต้เนี่ยได้กำลังสร้างความไร้เสถียรภาพและก็ได้กำลังเพิ่มนะครับความตึงเครียดต่างนิโคไรนะครับพาทูเชฟได้เสริมอีกว่าค่าใช้จ่ายทางการทหารของบรรดาชาติเนโต้นะครับต่อเนื่องที่จะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปซึ่งขีดเส้นใต้การเติบโตนั้นนะครับที่เป็นกันแท้ของความก้าวร้าวนะครับของเหล่าพันธมิตรนั้นพันธมิตรของปูตินนะครับเตือนเนโต้นะกล่าวโดยนิโคไรนะพาทูเชฟสภาความมั่นคงของรัสเซียนะครับตามการคดคำโดยสำนักข่าว RIA Novosti ว่าการซ้อมรบทางการทหารต่างๆของกองกำลังเนโต้ในยุโรปมุ่งหมายที่จะพัฒนาหนึ่งฉากทัศน์นะครับของการเผชิญหน้าทางการทหารกับรัสเซียบทบาทที่ทำลายล้างของสหรัฐในประวัติศาสตร์ไม่นานมานี้เป็นความชัดเจนไม่มีประเทศอื่นใดนะครับที่ได้ปลดปล่อยนะบรรดาสงครามและความขัดแย้งทางการทหารมากมายอย่างนี้ไม่มีประเทศอื่นใดนะครับได้สร้างนะบรรดาวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่ทำลายล้างมากมายเช่นนี้ใน75ปีนะครับของการมีอยู่เนโต้นะครับในฐานะที่ควรเป็นผู้รับประกันสันติภาพและประชาธิปไตยนะได้ปลดปล่อยบรรดาสงครามและความขัดแย้งทางการทหารมากกว่า100ครั้งทั่วโลกและกำลังเตรียมพร้อมนะครับสำหรับครั้งต่อไปการซ้อมรบนะครับการปกป้องที่แน่วแน่ของเนโต้นะทำหน้าที่ที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการปะทะนั้นกับรัสเซียเพิ่มความตึงเครียดต่างๆมากขึ้นและสร้างความไร้เสถียรภาพสถานการณ์ในโลกมันได้ถูกวางแผนนะครับที่จะขยายการปรากฏตัวขึ้นต่อไปของเนโต้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอาร์กติกการซ้อมรบโต้ตอบนะเขตนอร์ดิกของเนโต้กำลังจะเกิดขึ้นนะครับทั่วทางตอนเหนือของนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์และเกี่ยวโยงกับบรรดาทหารนะครับ 20,000 นายจาก13ประเทศการซ้อมรบเนโต้นะครับชื่อว่า Steadfast Defender 2024นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือผู้ปกป้องนะครับที่แน่วแน่2024นะถึงเวลาที่จะปฏิบัติการนะครับนะกระทั่ง14มีนาคมฟินแลนด์นะครับได้เข้าร่วมเนโต้ปีที่แล้วในขณะที่สวีเดนยืนบนยอดนะครับของการเข้าร่วมของกลุ่มนั้นคำวิพากษ์วิจารณ์ของพาทูเชฟนะครับมาภายหลังการเรียกร้องของเอมานูเอลมาครงนะครับต่อเหล่าพันธมิตรเนโต้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับได้เร่งเร้านะบรรดาสมาชิกเนโต้ที่จะส่งทหารนะครับที่จะช่วยเหลือยูเครนนะต่อต้านรัสเซียแต่อะไรก็ตามนะครับข้อเสนอนั้นได้ถูกสอยร่วงนะครับตกลงมาโดยบรรดาสมาชิกเนโต้นะครับสหรัฐเยอรมันแล้วก็สเปนนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้นะครับมันก็สะท้อนมุมมองของรัสเซียต่อเนโต้ในขณะที่เนโต้ก็มองรัสเซียคือต่างฝ่ายต่างมองเนี่ย
ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมิตรกันนะเป็นปฏิปักษ์กันอาจจะเป็นคู่เจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็แล้วแต่นะเท่าที่ผมดูนะครับที่ผมบอกแล้วต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้มองเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันนะอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาสู้กันนะจากที่เคยนะทําธุรกิจค้าขายพลังงานกันนะครับก็ยอมแตกหักนะเพื่อจะต่อสู้รบกันนะถ้าไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแล้วจะเป็นอะไรนะอย่างไรนะครับก็คงมีกรรมเวรกันมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะไม่ยอมกันนะต่างฝ่ายต่างก็จะชิงเป็นเบอร์หนึ่งกันนะไม่ยอมกันคืออีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาเหนือกว่าอีกฝ่ายตัวเองก็ไม่ได้นะครับนะเลยต้องแย่งชิงกันนะครับเพื่อต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบแพ้รับคาบอะไรประมาณนี้นะครับที่ดูนะก็ถ้าเกิดเป็นสงครามใหญ่ก็ไปถึงนิวเคลียร์ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ